ถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่อง7นะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทาง YouTube ที่นี่หมอชิด Official ครับแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเราน่าจะได้แบบไปหลายๆภาชนะแล้วก็ผมว่าพวกคุณเนี่ยไม่อยากไปแบบว่าทัวริสไปลงตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กลับแต่คุณอยากเห็นว่าเขาอยู่กันยังไงเขากินอะไรเหมือนเราไหมเพราะว่าประเทศเราติดกันผมว่าก็คล้ายๆแหละใช่ไหมอย่างตลาดสดอะไรเงี้ยนี่คือบรรยากาศของตลาดสดนะคะในฉันจีกว่าจีกว่าโลบังโลนี่ดิบว่าอีกแค่เคมอเดียบ้านเราอ่ะไม่เคยเห็นว่ามันขายยาวขนาดนี้เลยเฮ้ยเห็นโคนป่ะแต่ของเราไม่เคยเห็นเอามาขายทั้งต้นอย่างนี้เลยนะถึงแล้วสถานีรถไฟเย้ จะได้ขึ้นรถไฟกันแล้วสถานีรถไฟของเมืองนี้ครับพิวลุยเป็นการเดินทางที่ประหยัดแล้วก็ใช้เดินทางไกลๆได้ในหลายๆเมืองหลายประเทศก็ใช้แบบนี้เดี๋ยวเรานั่งข้ามเมืองไปเลยแต่ว่าดูคนไม่ค่อยผูกพลาดนะคะดูแบบว่ามันยังไม่มาไงหนูหรอถ้ามามันน่าจะแบบไม่ว่ารถไฟมันยังไม่มาโอ้ยเหมือนอุดรตอนเด็กๆเลยอ่ะสวยจังเลยบรรยากาศมันเยี่ยมมากเลยอ่ะอากาศก็ดีแบบนี้เลยรางรถไฟมองไปเป็นแบบอย่างนี้เลยอ่ะตอนหนูอ่ะไม่ค่อยได้ชีวิตไม่ค่อยได้คุณเด็กๆอยู่ประเทศไทยรางรถไฟเท่าไหร่ครับผมอยู่อเมริกาครับอยู่อเมริกาแต่มันไม่ค่อยเห็นแบบบรรยากาศมันไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้เลยเดี๋ยวขึ้นรถไฟไปดูไอ้สะพานที่หนูอยากดูได้เลยค่ะ200 200จ๊าดค่ะโอเค thank you 2ถุงน้อยๆเอาไปให้พี่ดูดีกว่าWait a few minutes. Yes, another two more that one day. Oh. Another two more. Oh, two more train. Yes. Okay, thank you. ใช่ใช่แบบนี้โอเคมาละจำผิดละเกือบแล้วครับเกือบไปผิดแล้วครับว้าวอ๋อเขาใช้กระดิ่งว่ะใช่แล้วลูกเลยในที่สุดไปก่อนได้เลยค่ะไปเลยผมเชื่อว่าระหว่างทางเราคงจะได้เห็นบ้านเมืองชนบทของพม่าสำหรับผมมันเป็นการเปรียบเทียบกับชนบทของไทยเพราะผมนั่งรถไฟตั้งแต่เด็กๆอยู่ดอนปิดเทอมได้มาเที่ยวกรุงเทพนั่งรถไฟครับหนูไม่ค่อยได้นั่งแต่มันสบายนะนี่ครั้งที่2ในชีวิตที่ได้นั่งรถไฟจริงเหรอใช่ค่ะพี่อัดกี่ครั้งแล้วเคยขึ้นรถไฟตอนที่มาเยี่ยมเมืองไทยแรกๆเลยเนี่ยเมื่อประมาณ15ปีก่อนก็ลงรถไฟจากกรุงเทพไปใต้ครับโอ้โหนั่นก็นานแต่มันช้ามันช้าช้าแต่มันก็ได้สมัยก่อนมันเป็นวิธีที่แบบว่าคุณไม่ต้องรีบไงเพราะสมัยนี้พอทุกอย่างมันก็เลยไปบอกว่าสิทธิ์เดิมมันช้าอะไรนั่นโยกดีมากเลยโยกมากกว่ารถไฟบ้านเรานะโยกมากกว่าเยอะประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วอย่างเงี้ยถึงตัวสะพานครับสะพานที่ว่าหล่อมากค่ะใส่ไหมคะหล่อเนี่ยเขาถามเอาอะไรไหมคะนี่อะไรอ่ะพี่หนูตัวจัดป่ะตัวจัดลองชิมไหมล่ะชิมนิดหน่อยโอเคชิมก็ได้ได้หนึ่งชิ้นครับทีมิตรเลือกอะไรบ้างเหรอเฮ้ยเนื้อปลาจะแปลอะไรให้เราฟังใจดีอ่ะไม่เอาซีฟไม่เอาซื้อสัตว์ด้วยนะบ๊ายบายสถานีนางชั่วตอนนี้รถไปก็แวะทางข้าวอยู่นะครับมีผสมมีสองมีเล็กกับมีทำไมเขาจึงกินตอนหยุดรถเพราะว่าถ้าถือนี่แล้วมันรถวิ่งแล้วก็ขึ้นเพดานแน่นอน
ถ้าเอ๋ทำอะไรกันครับพี่อันลองเฮ้ยลองเอาไหมเป็นไหมความนี่คือความหิวอะเขาเดินมาทั้งโบกี้ซื้อกับทุกคนเขาพยายามถามว่าทำไมมันเด้งมากก็คือการซุดตัวของรางแล้วก็อาจจะไม่มีงบประมาณในการรักษาแบบเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีคนขายอาหารเยอะนะไม่ค่อยเลยค่ะครับตอนนี้เราแวะมาที่สถานีก๊กเทคครับถ้ายังไม่เห็นสะพานมานี่เลยครับนี่แหละครับเป็นสะพานที่สูงที่สุดในพม่านะครับความยาวนี่689เมตรนะครับความสูงนี่250เมตรครับตอนที่เขาสร้างสะพานในปี1899นะครับมันมีข่าวลือกันว่าตอนที่สร้างแรกๆสร้างแล้วก็พังสร้างแล้วก็ไม่สำเร็จก็มีข่าวลือกันว่าเขาต้องฆ่าคนเพื่อที่จะมาเป็นผีมาเฝ้าเสาแต่ละเสาแล้วก็ในที่สุดก็คือได้สร้างสะพานสำเร็จแต่นี่เป็นข่าวลือนะครับก็จริงๆก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงครับแต่ที่แน่นอนครับมันมหัศจรรย์จริงๆครับเราไม่สามารถที่จะเข้าใกล้กว่านี้นะครับเพราะว่าเขาก็มีป้ายแปะอยู่ตรงนี้และผมก็ไม่กล้าเหมือนกันครับผมกลัวความสูงครับอยู่แค่นี้ก็พอแล้วเอากล้องมาด้วยเห็นไหมโหดีเลยตรงนี้มันสดชื่นมากและวิวก็สวยดูดินี่เห็นใกล้มากเลยได้ใกล้ชิดสะพานเลยได้ยินแววๆในสถานีตรงนี้ครับพี่คนไทยก็ถามว่าแล้วอันดับหนึ่งอยู่ที่ประเทศอะไรความสูงของตัวสะพานหนึ่งพื้นค่ะไอ้ที่ว่า102เมตรอ่ะอันดับหนึ่งอยู่ที่แคนาดาเขาว่าไงอ๋อแคนาดาเหรอโอ้ก็สุดยอดนะอันนี้เป็นอันดับ2และอยู่ในเอเชียด้วยอ่ะใช่ค่ะที่ยังเปิดใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอไปขึ้นไปดูบนนั้นน่ะความรู้สึกว่าจะเป็นยังไงเวลาเราอยู่บนรถไฟนะสถาปี1900อังกฤษปกครองที่นี่แล้วก็ให้ว่าจ้างบริษัทอเมริกันออกแบบแล้วก็ขนเหล็กมาจากลงเรือมาจากอเมริกามาสร้างเหล็กถึงแข็งแรงมากอะอยู่ได้นานขนาดนี้ก็จะเหลือเป็นสิ่งที่เป็นอนุสรณ์ให้เห็นถึงความสามารถของวิศวกรรมศาสตร์ของยุคนั้นจะรอให้ขบวนหนึ่งมันผ่านกันได้ทางเดียวเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละครับสถานีนี้เป็นสถานีสับรางก็คือเอาขบวนที่ผ่านมาก่อนมารออีกขบวนหนึ่งจะไปได้เราก็รอเขาบอก45นาทีเราก็เลยสามารถลงมาเดินดูได้ปกติตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ลงมาข้างล่างถ่ายรูปให้มั้ยได้เลยค่ะสวยมากโอเคพี่ดูถ่ายรูปกันเท1 2 3ทันทีไม่อยากจะซีไม่อยากจะซ้อนเอ็นตะคูล่ะบอกว่าจะเช่ามาเมตเตยเอาเทชวนเวนบูดางอดล้วนจีนวนยีโซบีต้องมาเอาล่ะครับตอนนี้เราจะข้ามสะพานแล้วนะครับสุดยอดจริงๆเลยครับเราได้มาอยู่ขบวนแรกครับอยู่กับคนขับครับปกติรถไฟจะเร่งประมาณ50ไมล์ต่อชั่วโมงครับแต่ว่าถ้าข้ามสะพานเขาจะต้องลดความเร็วให้เหลืออยู่5ไมล์ต่อชั่วโมงครับจะช้ามากเพราะว่ามันก็อันตรายครับโอ้ด้านขวาจะเห็นน้ำตกนะครับโอ้เย็นจังเลยอ่ะพอออกมาเย็นสบายเหรอเย็นค่ะต้องออกมาข้างนอกกับพี่นะลมสูงมากเลยอ่ะอันนี้เรามองเห็นยอดไม้เราจึงมองเหมือนกับว่ามันสูงแค่นี้จริงๆแล้วเลยต้นไม้ลงไปเนี่ยมันก็อีกเยอะอ่ะชิลดีนะคะชิลมากครับก็เป็นประสบการณ์การนั่งรถไฟข้ามสะพานที่มีความสูงจากพื้นอันดับ2ของโลกนะครับที่ยังใช้งานอยู่แล้วก็มีอายุเป็น100ปีด้วยรางรถไฟที่เห็นอยู่ข้างล่างครับก็คือเป็นสแปร์ครับเขาบอกว่าช่วงที่รางรถไฟที่เรากำลังเคลื่อนอยู่คือตอนเวลาที่ต้องซ่อมก็คือเขาต้องใช้สแปร์ที่อยู่ข้างล่างถึงจะขับช้าแต่ว่าข้ามมาก็ใช้เวลาเกือบประมาณ5นาทีอ่ะคือเลือกสีแบบว่าแมทมากนี่ไงมันจะได้เข้ากับบรรยากาศเดี๋ยวหนูเดินมาให้ดูนะเคยประกวดที่ดาสงการหรืออะไรนางนพมาศอะไรดูดีทีเดียวอ่ะ